ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้เป็นข้อที่7แล้วนะเป็นโจทย์ง่ายๆแต่ก็ต้องดูว่าโจทย์ลักษณะนี้ครับผมต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับดูครับเนี่ยเห็นไหมเราบอกว่าบางทีเขาใช้คอร์ดบางทีเขาใช้เคเบิลบางทีเป็นเชือกบางทีเป็นตัวเคเบิลนะครับมีเคเบิล BC และ2ตัวนี้ครับBD และ BC สามารถทนแรงได้มากสุดคือ20กิโลนิวตันทุกท่านครับเข้าว่าถ้า2เส้นนี้เนี่ยนะครับทนแรงได้มากสุดคือ20กิโลนิวตันจงหาขนาดที่มากที่สุดของมวลชิ้นนี้ครับผมที่ถูกนะครับที่ถูกทำให้อยู่ในลักษณะสมดุล นี้นะครับโดยไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งเลยที่เฟลหรือขาดออกมานั่นเองดังนั้นครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าเส้นไหนกันที่ขาดนะครับและก็ข้อนี้เป็นข้อที่โชคดีอย่างหนึ่งครับเนื่องจากจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันอยู่ที่จุด G พอดีดังนั้นก็ง่ายเลยในการวิเคราะห์โอเคครับทุกท่านครับดังนั้นเราก็มาเริ่มกันดีกว่าว่าจะวิเคราะห์เส้นนี้ได้ยังไงอันดับแรกครับเราก็ต้องมองกันทั้งระบบก่อนทุกท่านครับเมื่อมองทั้งระบบนี่นะครับเมื่อมองทั้งระบบนี่เราจะรู้ว่าไอ้น้ำหนักนะครับน้ำหนักของไอ้ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยมันมีค่านะครับมันมีค่าเท่ากับแรงน้ำหนักของตัวชิ้นงานของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ไอ้เส้นที่รับแรงทั้งหมดเนี่ยคือเหนี่ยวรั้งทั้งหมดเนี่ยคือเส้น FAB ดังนั้นครับเราก็จะมีความรู้ก่อนเลยว่าไอ้ FAB เนี่ยมันรองรับนะครับรองรับไอ้ตัว20กิโลไอ้ตัวมวลก้อนนี้นะครับที่จะมีค่าเท่าไหร่ไม่ทราบเราก็จะหาก็มีค่าเท่ากับ MG ก็คือ M คูณ 9.81 ติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหานะครับเดี๋ยวได้ออกมาแน่นอนไม่มีปัญหาเสร็จปั๊บเราก็มาวาดครับมาวาดดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีแรงอะไรบ้างล่ะที่กระทำณจุด Bก็มีแรง FAB หามาได้แล้วเนื่องจากการดูทั้งระบบ FAB คือนะครับคือแรงที่เหนี่ยวรั้งแรงที่ซัพพอร์ตไอ้ตัวมวลก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ M คูณอยู่กับ 9.81 นะครับแรง W มีค่าเท่ากับ MG เสร็จปั๊บก็มีอีก2เส้นนะครับก็คือเส้นอีก2เส้นเนี่ยให้เป็นเส้น FFBC นะครับและก็อีกเส้นหนึ่งก็คือ F นะครับ B F B D ครับทุกท่านเขียนให้เรียบร้อยครับผมเขียนให้เรียบร้อยมุมเท่าไหร่ก็มีเขียนให้เรียบร้อยมุมนี้ก็45องศามุมนี้ก็30องศาโอเคครับแตกแหล่งครับถ้าระบบนี้อยู่ในลักษณะสมดุลอยู่ในลักษณะสมดุลให้ฟังขวามือเป็นบวกซิกมา F สับ X มีค่าเท่ากันกับ0นะครับดังนั้นครับทุกท่านก็เลยมีความรู้อีกว่า FBD ไกลมุมใช้สายสาย30นะครับสาย30ไกลมุมใช้สายไกลมุมใช้สายนะครับสาย30ลบ FBC นะครับสาย45องศามีค่าเท่ากันกับ0ครับดังนั้นครับเราเลยมีความรู้ต่อไปว่าเฮ้ยถ้าดังนั้นเนี่ยไอ้ F นะครับ FBD เนี่ยมีค่าเท่ากันกับ 1.4142 นะครับ FBC ตัวนี้หมายความว่าไงครับตัวนี้มันหมายความว่าไอ้ตัว FBD เนี่ย FBD มีค่ามากกว่าตัว FBC FBD มีค่ามากกว่า FBC แสดงว่าไอ้เส้นที่รับแรงได้มากที่สุด20กิโลนิวตันเนี่ยมันคือนะครับมันคือเส้น FBD นั่นเองมันคือเส้น FBD นั่นเองดังนั้นครับไม่ยากแล้วตอบมาก็ไม่ยากแล้วมาดูต่อครับว่าขออนุญาตเขียนต่อไปก่อนนะมาดูในทิศทางที่เป็นบวกครับซิกมา FY มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นครับ
ชี้ขึ้นก็มีแค่ 9.81m ลบ FBD cos 30และก็ไปลบกับ FBC cos 45มีค่าเท่ากันกับ0โอเคครับเรารู้แล้วว่าไอ้เส้นที่จะขาดก่อนเนี่ยคือเส้น FBD ซึ่งรับแรงได้คือ20กิโลนิวตันนะครับก็คือ 20,000 นิวตันดังนั้น FBD มีค่าเท่ากับ20กิโลนิวตันเอาไปแทนค่าหามวลครับทุกท่านครับเอาไปแทนค่าหามวลดังนั้นเราก็เลยลองแทนค่าหามวลดูก่อนไหมนะครับเลื่อนให้หน่อยนิดหนึ่งตัวนี้ทันเนาะตัวนี้เราบอกว่าไอ้เส้นเชือก2เส้นนี้เนี่ยมันรับแรงได้มากสุดแค่20กิโลนิวตันเสร็จปั๊บเรามาวิเคราะห์ว่าแล้วเส้นไหนล่ะมันคือ20กิโลนิวตันเราเลยรู้ว่าไอ้ FBD เนี่ยรับแรงมากกว่า FBC ดังนั้นไอ้ FBD มันก็เลยมีค่าเท่ากับ20กิโลนิวตันโอเคไหมครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เขาจะขาดนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้ารับแรงมากกว่านี้คือไอ้ตัว FBD เนี่ยจะขาดก่อนโอเคครับทุกท่านแทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไปในนี้ก็จะกลายเป็น 9.81m ครับไปลบอยู่กับ FBD คือ 20,000 นิวตันครับ cos 30และก็ไปลบกับครับไปคูณไอ้ตัวนี้ก็ไปคูณกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็น 14142.14 นะครับ cos 45องศาครับมีค่าเท่ากันกับ0เราก็จะได้มวล m ออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2,785 กิโลกรัมนะครับอย่าลืมนะหน่วยออกมาเป็นกิโลกรัมนะดังนั้นครับก็จะประมาณสัก 2.78 เมกะนะครับ 2.78 เมกะกรัมทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะใช้ในการประยุกต์นะว่าไอ้เส้นไหนขาดก่อนเส้นไหนรับแรงได้มากสุดเราต้องมาวิเคราะห์นะครับเราต้องมาวิเคราะห์เพื่อจะหามวลที่ระบบนี้รับได้มากสุดดังนั้นครับข้อนี้ก็ตอบ 2,785 กิโลนิวตันนะครับผมเป็นข้อง่ายๆนะครับเป็นข้อง่ายๆฝึกมือครับผมฝึกมือส่วนใหญ่โจทย์ลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ออกตรงๆให้หาแรงในไม่หาแรงในตัวเคเบิลหรือแรงในเส้นเชือกก็จะชอบบอกว่าไอ้เส้นเชือกเนี่ยรับแรงได้มากเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไอ้เส้นไหนกันแน่ที่รับแรงได้มากที่สุดเพื่อจะนำไปหาแรงภายในเส้นเชือกแรงอื่นๆและก็ไปประยุกต์หาสิ่งที่โจทย์ต้องการตามหาต่อไปครับผมอย่างเช่นข้อนี้โจทย์ถามหามวลที่รับได้มากที่สุดนะโดยไม่มีเส้นไหนขาดเลยเราก็มาวิเคราะห์บอกว่าไอ้ตัว FBD เนี่ยมันรับแรงได้มากที่สุดนะครับผมมันมากกว่าเพื่อนเลยมันมากกว่า FBC ดังนั้น FBD เลยรับได้20กิโลนิวตันแล้วก็นำมาวิเคราะห์หามวล M ต่อไปนี่แหละครับง่ายๆครับผม Equilibrium of Particle ใน2มิติแล้วเจอกันข้อต่อไปสำหรับข้อ7ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ